7อันดับอาหารแปลกในประเทศญี่ปุ่นที่คนต่างชาติต้องร้องยี้ชาวญี่ปุ่นบางทีก็ชอบทานอะไรแปลกๆที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกนั้นไม่นิยมรับประทานและเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อว่ามีของกินแปลกๆอยู่เยอะมากนั่นเองซึ่งเท่าที่ลองไปดูก็พบว่าของกินอร่อยๆก็เยอะมากแต่ของแปลกก็เยอะเช่นกันและวันนี้พาไปพบกับอาหาร7ชนิดที่ชาวต่างชาติเห็นว่าแปลกจนหลายคนร้องยี้เลยอันดับที่7ปลาร้าญี่ปุ่นคล้ายๆกับปลาร้าของไทยแต่ที่ต่างกันคือการนำปลาหมึกมาหมักกับเกลือเพราะปลาหมึกหาง่ายและเหลือเยอะจึงต้องถนอมอาหารเอาไว้รสชาติคงไม่ต่างจากปลาร้าบ้านเราสักเท่าไหร่อันดับที่6เนื้อวานและเนื้อโลมาหลายคนอาจจะรับกับเมนูนี้ไม่ได้แต่ที่ญี่ปุ่นหลายคนนิยมทานเนื้อวานและโลมาอย่างมากเนื่องจากตอนหลังสงครามโลกอาหารขาดแคลนและมีวานมากจึงส่งเสริมการล่าวานแต่ช่วงหลังมานี้ถูกต่อต้านจากองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติหลายแห่งอันดับที่5ตัวอ่อนของผึ้งอาจจะไม่แปลกสำหรับบ้านเราแต่แปลกสำหรับชาวต่างชาติตัวอ่อนของผึ้งจะถูกนำมาปรุงกับซอสถั่วเหลืองและน้ำตาลสามารถทานพร้อมกับข้าวได้มีตำนานว่าสมัยก่อนเมนูนี้เป็นของโปรดปรานของจักรพรรดิฮิโรฮิตะเป็นอย่างมากอันดับที่4ปลาปักเป้าแม้จะมีข่าวคนตายเพราะพิษปลาปักเป้าอยู่ตลอดแต่เมนูนี้ก็ยังยอดนิยมอย่างมากโดยจะทานกันในแบบดิบๆหรือซาซิมินั่นเองแต่ข้อสำคัญคือต้องทานในร้านที่พ่อครัวเชี่ยวชาญและห้ามแล่ทานด้วยตัวเองเด็ดขาดเพราะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้อันดับที่3ถั่วเน่าเกิดจากการนำถั่วเหลืองมาหมักกับแบคทีเรียนิยมทานกับข้าวสวยเป็นอาหารในมื้อเช้าหลายคนชอบมากแต่หลายคนก็ยี้จนทานไม่ได้เลยอันดับที่2เนื้อม้าเสิร์ฟแบบซาซิมิมาเป็นเนื้อม้าดิบๆเพื่อทานกับซอสถั่วเหลืองใบชิโซและหัวไชเท้าซึ่งว่ากันว่าได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปและแอฟริกาใต้ตั้งแต่โบราณอันดับที่1ตะกั่วทอดสำหรับบ้านเราอาจจะไม่แปลกนักเพราะมีขายทั่วไปตามรถเข็นข้างถนนให้ซื้อกันอย่างง่ายดายแต่ถ้าคนต่างชาติมาเห็นอาจจะร้องยี้ได้และมีเสิร์ฟตามร้านอาหารชั้นนำของประเทศด้วยกลายเป็นของหรูไปซะอีกละถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ